ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้า70จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่372ข้อที่581ภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงม้าดี3จำพวกและบุรุษดี3จำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกขุทั้งหลายก็ม้าดี3จำพวกเป็นอย่างไรคือ 1. ม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. ม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วและสมบูรณ์ด้วยสีแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. ม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วสมบูรณ์ด้วยสีและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลม้าดี3จำพวกภิกขุทั้งหลายก็บุรุษดี3จำพวกเป็นอย่างไรคือ 1.บุรุษบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. บุรุษดีบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. บุรุษดีบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกขุทั้งหลายก็บุรุษดีผู้สมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โอปปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5สิ้นไปเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาแต่เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วรรณะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกขุทั้งหลายบุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลาย ภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5สิ้นไปเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็แก้ได้ไม่จนปัญญานี้เรากล่าวว่าเป็นวรรณะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกขุทั้งหลายบุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวและสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคยสังโยชน์ห้าสิ้นไปเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็วิสัชนาได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวรรณะของเขาและเขามักได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกขุทั้งหลายบุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลบุรุษดี3 จำพวก